ก็ต้องสู้นี่น้องชาวโกดด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่เกม Don't Star Pocket Edition เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมเย้นะตรงนี้นะครับก็เข้ามาสู่ในช่วงของวันที่4แล้วนะผมก็น่าจะเป็น EP 2เนาะนะครับก็เป็น EP ที่เราต้องทำการแก้ตัวให้สำเร็จนะผม นะคือ EP ที่แล้วเนี่ยเราโดนบอสถล่มไปตัวแตกเลยนะผมเละเทะเลยนะEP นี้เนี่ยเราก็เลยเล่นตัวเดิมนะครับแล้วก็ทำการเริ่มเล่นใหม่นะจริงๆเวนดี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันมีข้อดีตรงที่ว่าเวลาไล่ช้างอ่ะนะครับมันไล่ง่ายกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะง่ายกว่าพอสมควรเลยโอเคตรงนี้เราเจอแล้วเจอก้อนหินขุดมันเลยปั๊บ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 เอานะครับผมแล้วก็ต้องตามหาเอ้าเจอรังแมงมุมอย่างนี้ก็สบายเนี่ยครับมีรังแมงมุมแล้วก็มีหมูแถวๆนี้ด้วยเก็บไปถ้ามันมีรังแมงมุมอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยเราก็รอแค่มันเลเวล3นะครับแล้วเราก็เอาไปปลูกไว้แถวบ้านนะให้มันตีกับหมูไปนะครับผมแล้วก็จะได้ในส่วนของแยกแมงมุมนะครับที่มันมีเข้ามาแบบไม่จำกัดเนาะโอ้ยตรงนี้มีอะไรเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าใครมาแตกไว้แถวนี้นะครับมีเชือกมีกับดักนกด้วยนะโอ้โหเยอะแยะนะนะครับแล้วก็ดูไว้เลยว่าตรงนี้มันมีกับดักนะครับโอ้มีในส่วนของหมวกพุ่มเบอร์รี่ด้วยนะครับเห็ดแดงแล้วถ้ามันมีป่าเห็ดเยอะเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าเห็ดเนี่ยนะครับมันจะโตกันไปเรื่อยๆเนาะไม่จำเป็นต้องไปปลูกอะไรให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถมีเห็ดกินได้แต่ว่ามันรกนะตรงนี้ยังไม่ต้องการนะครับแล้วก็คือเห็ดแต่ละอันเนี่ยมันมีข้อดีต่างกันไปนะเห็ดฟ้าเนี่ยก็เพิ่มค่าสติเหมือนกันนะผมเก็บไว้กินได้นะโอเคแล้วก็จำแผนที่ตรงนี้ไว้นะครับว่าเราจะต้องเดินกลับมาทางไหนเนาะตรงนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมั้งน่าจะเป็นข้างบนนี่แหละนะครับในส่วนของโซนหินนะโอเคตรงนี้มันมีอาหารนะต้องกินเพื่อกินเข้าไปลองวิ่งตามถนนไปดูก่อนแล้วกันนะผมว่าจะเจอไหมเนาะในส่วนของโซนหินนะถ้าไม่เจอก็จะงานเข้าโอ้เจอด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยนะมีทองอะไรให้เก็บเต็มไปหมดเก็บก่อนเลยโอ้แล้วดวงดีมากเลยนะคืออะไรมันก็อยู่ใกล้ๆกันไปหมดนะผมแล้วก็ที่เป็นห่วงเลยก็คือเกียร์ถ้าเราหาเกียร์ไม่พอเนี่ยมันจะลำบากนะผมฉะนั้นก็อาจจะต้องเดินท่องแผนที่กันอยู่พักใหญ่เนาะแล้วก็ยังมีมุมเนี่ยเราสามารถรีบเก็บไว้เลยก็ได้นะผมสามารถเก็บได้เลยเนาะรีบเก็บไว้เลยไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแมงมุมเนี่ยเราจะสู้กับเขาตอนเย็นนะครับเราจะไม่รีบสู้ตอนนี้เพราะว่าอาบิเกลเราดาเมจยังเบาเนาะเดี๋ยวอาบิเกลจะเจ็บตัวมากนะครับผมอาบิเกลเนี่ยสามารถฟื้นฟูเลือดตัวเองได้ก็จริงแต่ว่าก็จะฟื้นน้อยนะผมไม่ได้ว่าแบบฟื้นกันโอ้โหเลือดพุ่งปื๊ดๆอะไรเงี้ยโอ้โหใหญ่แมงมุมรังแมงมุมเยอะเลยเก็บโอ้โหรังแมงมุมเพียบนะครับนี่มันดงแมงมุมชัดๆเลยนี่นะโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยโอเคเจอทองนะครับโอ้โหแล้วขุดทองได้ทีขนาดนี้ดวงดีเหมือนกันนะเราอ่ะมา EP นี้นะครับยังไงก็ต้องแบบเกิดอ่ะนะยังไงต้องฟูนะครับของต้องฟูแน่นอนโอ้โหแล้วมันอยู่ใกล้กันคราวที่แล้วเนี่ยเราวิ่งหาในส่วนของใยแมงมุมกันตาเหลือกเลยทีเดียวนะวิ่งกันอยู่หลายวันพอสมควรนะครับก่อนจะได้ใยแมงมุมเอามาทำกับดักทำกรงนกอะไรได้ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องทำกับดักเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าเรามีในส่วนของกับดักนกที่มันล่วงไว้เต็มไปหมดนะครับนั่นไงไปตีมันทำไมแล้วไอ้เจ้าแมงมุมเวเนยอาบิเกลเรามาช่วยอาบิเกลเรามาช่วยนี่ไงช่วยตรงนี้ก็เป็นการเก็บใยแมงมุมไปในตัวเลยนะผม
ไปถึงเรื่องมีขวานใช้ขวานก่อนนี่ไงนี่ไงทำอะไรกับพี่สาวเราโอ้ได้เนื้อมอนเตอร์ไว้จ้างหมูแล้วก็ได้ในส่วนของยายแมงมุมด้วยนะครับโอเคต้องการในส่วนของนี่เลยที่ขุดต่อเหมือนเดิมกินเข้าไปนะอะไรที่มันกินได้กินเข้าไปก่อนประทังชีวิตคือแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยแมงมุมก็ออกมาเยอะด้วยนะผมจริงๆเราสามารถใช้ในส่วนของไส้แมงมุมหรือต่อมแมงมุมเนี่ยฮิวในส่วนของอาบิเกลได้นะครับถ้าจำเป็นนะอาบิเกลเราจะฮิวให้ฮิวเป้ายังไม่ฮิวก็ได้แวะนะโอเคนะครับโอ้โหของเพียบถ้าเขาจะไฟเราจะปล่อยให้เขาไฟไปเลยนะเพราะว่ายังไงช่วงกลางคืนเนี่ยเอ้ยมันบักไรวะเนี่ยช่วงกลางคืนเนี่ยอาบิเกลยังไงก็เก่งกว่านะผมเก่งกว่าเยอะด้วยโอ้โอ้ระวังนิดนึงระวังนิดนึงเอาเปล่าเอาเปล่าอาบิเกลเราสุดยอดนะอาบิเกลเราสุดยอดนี่ไงนี่ไงนี่ไงฮิวให้ได้ปะเนี่ยโอเคฮิวโอเคฮิวได้นะแต่ว่าเขาก็จะวิ่งหนีเราไปอย่างนี้แหละโอเคตรงนี้มีอะไรเก็บได้เก็บไปก่อนเนาะอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆรังแมงมุมเนี่ยเราเก็บได้เก็บเลยนะผมเราจะได้ไม่ต้องมาพิลีพิไลกับมันอีกเนาะนะครับก็จะเข้าสู่คืนที่5กันแล้วนะแล้วก็ยายแมงมุมเนี่ยมีพอที่จะทำในส่วนของหมวกนะผมหมวกสูงได้แล้วหมวกทรงสูงใช่ไหมใช้ยายแมงมุม6อันนะผมฟาร์มหินกันไปเลยแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่ต้องกลับมาฟาร์มอีกนะจึ๊บ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 โอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงขุดเข้าไปขุดเข้าไปโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะตั้งแคมป์กันอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วก็ตัดไม้กันให้มันเรียบร้อยนี่หญ้าเยอะอะไรเงี้ยถ้ามันเหลือน้อยก็เก็บนะผมโอเคเก็บเข้าไปกินเข้าไปโอเคคืนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะผมนอกจากการตั้งแคมป์เนาะเดี๋ยวเราตั้งแคมป์เลยแล้วกันเอ้ยไม่ตั้งแคมป์ดีกว่าสำรวจพื้นที่ไปรอบๆแล้วกันเนาะแล้วก็ออกจากโซนหินออกมาหน่อยเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโซนหินนะครับเดี๋ยวแมงมุมมันก็จะมาอาละวาดอีกนะแต่จริงๆโซนหินเนี่ยอาบิเกลน่าจะแทงไหวนะครับแทงไหวป่ะเยอะขนาดนั้นนะสงสัยตัวนี้ก็เป็นโซนหินเหมือนกันนะผมโอเคมีโซนหินเยอะแยะจะไปหมดนะโอ้ตัวนี้ก็ทองเยอะเหมือนกันโอ้โน่มืดโอ้โหไฟดับเป็นไงนะครับ4วันก็สำรวจของไปได้เยอะนะผมแล้วก็เจอในส่วนของอุปกรณ์ที่มันเป็นประโยชน์มากๆเลยหลายๆอย่างเลยนะผมตรงนี้วิ่งไปไหนเนี่ยบอกเราทีสิถนนเส้นนี้จะวิ่งพาเราไปไหนครับผมมันจะวิ่งวนป่ะเนี่ยดูดีวิ่งวนป่ะเออน่าจะวนพอสมควรคือหญ้าปาปิรุสเราก็เก็บได้อยู่ข้างบ้านนะผมแมงมุมเนี่ยเราก็หาได้จากข้างบ้านนะโอ้โหทองเนี่ยก็อยู่แถวๆนี้นะครับเป็นอะไรที่นะเพอร์เฟคพอสมควรสำรวจต่อไปตรงนี้มีรูหนอนด้วยนะครับตรงนี้สุดทางแล้วเหลือแค่ในส่วนของทุ่งซาวาน่านะผมที่เราจะหาในส่วนของวัวนั่นเองเอาไว้ทำขี้เอาไว้ทำขี้เนี่ยเอาไว้หาขี้มันนั่นเองนี่เอาออกนะโอ้ตรงนี้ก็เป็นโซนหินเหมือนกันโอ้ดีงามอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อมอนเตอร์เนี่ยไปจ้างหมูไปถล่มในส่วนของรังแมงมุมแล้วก็ไปถล่มในส่วนของเจ้าเขาเรียกว่าอะไรม้าเหล็กอะไรพวกนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็โอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับกับเกมดันสตาร์ทนะโอเคเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ
ว้างขวางทีเดียวเลยในส่วนโซนหินนะเบอร์รี่เนี่ยกินเข้าไปจึ๊บ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 โอเคเบอร์รี่กินเข้าไปสำรวจ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 นะคือมันเป็นโซนหินที่ค่อนข้างดีนะผมค่อนข้างแบบมีทองเยอะนะนะพูดเลยว่าทองเยอะมากแต่ตวงผลประโยชน์จากตรงนี้ได้แบบคือคงไม่จำเป็นต้องไปแลกอะไรกับราชาหมูเลยมั้งเนี่ยกว่าทองตรงนี้จะหมดนะครับเราก็คงจะแบบเนาะเล่นไปไกลมากแล้วอ่ะได้ฟินได้ล็อกกันมารัวๆนะครับจังหวะนี้แล้วก็นี่เลยขุดซะหน่อยแล้วกันนี่ขอขุดหน่อยนะครับโหทองกันมารัวๆอย่างนี้เนี่ยยังไงก็นะฟูลแน่นอนนะครับแต่ว่าได้ทองครั้งละเม็ดก็แย่เหมือนกันขุดไปโอเคคราวนี้ได้สองนะเหมือนเขารู้ใจนะผมว่าเรากำลังพูดขอร้องเขาอยู่นะครับหน้าหนาวเนี่ยมันจะต่อจากหน้าฝนนะครับเราอาจจะเจอหน้าร้อนก็ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเลยเราก็รู้แล้วแหละนะครับว่ามันมีอะไรที่อยู่ตรงไหนบ้างเนาะโอเคเก็บกันแบบนี้เลยโอ้ตรงนี้มีนกด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าเนาะไอ้เจ้านกตาเดียวตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วก็ลูกมันก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรเหมือนกันนะยาไปยุ่งกับเขาอาบิเกลวิ่งดีกว่านะปล่อยให้เขาบ้าพลังต่อไปนะครับมันก็ไม่ได้ดรอปอะไรที่มันพิเศษเลิศเลออะไรนะก็งงๆอยู่ว่ามันต่างกันยังไงวะขุดไปครบถ้วนสมบูรณ์ความนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเรามีอะไรให้เก็บให้ใช้กันอีกเยอะเลยเก็บเบอร์รี่เหรอนี่เลยจะเก็บเบอร์รี่ก็ต้องเอากิ่งไม้นะครับผมนี่เลยกิ่งไม้พอปะเนี่ยกิ่งไม้มันก็พอแล้วดิอ๋อคืนที่5แล้วกลับบ้านไปทำบ้านให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนตรงนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่จำเป็นต้องกลับมาฟาร์มอีกหินอีกเลยก็ได้นะน่าจะอีกสัก 2-3 วันนะผมถึงจะกลับอ้าวตรงนี้เจอเครื่องอะไรก็ไม่รู้ด้วยโอ้โหเป็นเหมือนเป็นประตูนะผมไปกลับบ้านไปทำตัวบ้านกันต่อนะผมโอ้โน่ไม่ได้ตั้งใจอบิเกลจะไฟเหรอไฟเปล่าเราจะไฟช่วยนะนี่ไงตีมันใครทำไมกับพี่สาวเราทุบมันเลยนี่ไงไม่รู้เจ็บขนาดไหนนะครับอบิเกลเราน่าจะเจ็บพอสมควรโหแล้วเนื้อมอนเตอร์เยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยไปดีกว่าเนาะที่เราเจ็บเยอะแล้วเนี่ยโอเคตรงนี้ก็มีทองอ่ะขุดทองก่อนอึดเอ้ยอึดโอเคเก็บไม่ได้แล้วก็ยังไม่เก็บก็ดีที่ได้ขุดไว้นะผมตรงนี้ก็ฝนตกด้วยอ่ะโหตรงนี้ทองตรงนี้ก็ทองโอ้โหทองเยอะเหมือนกันดวงโอ้ยตกใจไอ้บ้าเอ้ยตกใจสิ่งแมงมุมอาบิเกลมานี่อาบิเกลมันจะไฟกับเราเหรอเอ้ากดไม่โดนอาบิเกลออกมาโนอาบิเกลถอยดีกว่าโนออกมาเร็วโอ้ฝนตกนะครับบ้านช่องเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหไกลอยู่นะเนี่ยไปมาเถอะอบิเกล
หวังว่าแกจะไม่ตายนะนี่ไงพั่วทำเกียวเรามายังอ่ะโอเคนึกว่าแตกแล้วนะเนี่ยโอ้โหอบิเกลทำเราเป็นห่วงโอเคตรงนี้มีเห็ดด้วยลองเห็ดฟ้าไปแล้วกันเฮ้ยตรงนี้เนี่ยพวกกิ่งมงกิ่งไม้เนี่ยขุดไปปลูกได้นะกิ่งไม้มันยังไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยใช่ไหมแล้วก็เอาไปปลูกได้โอเคแล้วฝนก็ตกนะครับผมตกแรงทีเดียวเลยนะกับฝนในตอนนี้นะครับตกกันแรงมากก็เข้าในสู่ของช่วงเย็นแล้วนะครับในคืนวันที่5แล้วก็ตรงนี้มีตัวตุ่นด้วยเราไม่ได้ทำค้อนมาด้วยนะครับเออนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยกลับมาซ้อมมันนะตุ่นเนี่ยบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับอย่าหลงทางนะครับปกติพี่เป็นคนชอบหลงไงบอกไว้นะผมเฮ้ยตรงนี้เราไม่มีในส่วนของกิ่งไม้กิ่งเลยเหรอโอ้มีอยู่นึกว่าไม่มีตกใจเลยนะเนี่ยโอเคเก็บสปินไปโอเคจะมืดอีกแล้วมันมืดไปมากบ้านเราอยู่ข้างล่างนั่นเองตามไปโอเคก่อนเอาไว้ไปปลูกด้วยนะผมโอเคฝนหยุดตกแล้วกลับมาบ้านทีนี้หินเพียบแล้วก็มืดด้วยถือไฟหน่อยเร็วโชเอ้าตรงนี้มีขี้หมูอ่ะโอ้โหหมูมันมากินไอ้นี่เราอ่ะนะกินเห็ดแดงเรานะผมโอเคตรงนี้ราชาหมูโอ้โนขอท้อหน่อยโอ้นะครับเอามาทิ้งตรงนี้ดิพี่เดินได้ปะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเอาเดินไม่ได้โน่โอเคนะครับตะกี้เนี่ยมันมีปัญหานิดนึงนะผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะผมมาพอดคลิปใหม่โอเคนะครับตรงนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วตรงนี้ก็เริ่มก่อตั้งบ้านขึ้นมานะผมว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะนี่เก็บป้ายนะครับในส่วนของกิ่งไม้เก็บไปเลยนะครับเรามีอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปนะผมอะไรที่ใช้ก็ไม่ต้องเก็บนะโอเคพวกนี้เนี่ยก็ยังไงดีคือมันก็ยังไงเดียวมันก็เก็บไว้ได้เนาะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไงค่อยเอากลับมาใช้ได้เหมือนกันโอเคแบบนี้นะครับยายแมงมุมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้นะเก็บไปโอเคแล้วก็มีในส่วนของอะไรที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปก็เยอะพอสมควรตรงนี้ก็นะครับผมตามสภาพเลยนะครับนะได้ในส่วนของสโตนมาแล้วหรือว่าที่เก็บของของเรานั่นเองแล้วก็ค่าสติก็ยังลดค่าอาหารก็ยังลดอยู่นะครับในคืนที่6เนี่ยเราอาจจะต้องปลูกกิ่งไม้ให้เรียบร้อยนะครับเนาะปลูกกิ่งไม้นะครับแล้วก็นะแล้วก็ทำในส่วนของคอกพอตนั่นเองนะครับแล้วก็ตะกี้เนี่ยก่อนจะมาไปสำรวจเห็นในส่วนของเกียร์นะครับเกียร์2อันที่มันตายแล้วแต่ว่ามันมีในส่วนของไม้เหล็กเฝ้าอยู่นะผมฉะนั้นระวังกันนิดนึงก่อนจะเข้าไปเอาดีกว่าเนาะโอเคกิ่งไม้ก็เก็บไปอยู่รวมกัน4แยกกันทำไมคลองเนี่ยก็เยอะไปนะครับโอเคมีอะไรนี่ส่วนของที่เราคราฟได้บ้างที่แน่ๆเลยอ่ะคัสตอนนะครับเชือกใช่ไหมมีเชือกเนี่ยสามารถทำสเปียร์ได้โอเคคัสตอน2อันนะครับแรกไอ้นี่เลยนะอาชิมีอะไรสักอย่างเตรียมเอาไว้ทำในส่วนเครื่องวิจัยระดับ2ของเรานั่นเองนะครับโอเคสวยงามนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างก็โอเคเข้าที่เข้าทางพอสมควรนะครับผม
ลังจากที่สร้างเครื่องวิจัยได้ใช่ไหมเราก็ต้องการเทอร์โมมิเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของสายล่อฟ้าก็มีไว้ก็ดีเหมือนกันเทอร์โมมิเตอร์เหรอโอเคไหมเราพอนะทำเทอร์โมมิเตอร์ก่อนใช้ในส่วนของแผ่นไม้แปรรูป2อันนะผมเพื่อสร้างเทอร์โมมิเตอร์นะถามว่าทำไมถึงรีบสร้างเหรอเพราะว่าพี่จะได้รู้ด้วยนะครับว่าในฤดูต่อไปเนี่ยเป็นฤดูอะไรนะงงกับชีวิตเหมือนกันโอเคแท้ใส่เข้าไปถ้าร้อนเนี่ยนะครับเทอร์โมมิเตอร์จะอุณหภูมิจะขึ้นสูงถ้าหนาวเนี่ยอุณหภูมิจะลดต่ำนะครับตามนั้นเลยตรงนี้ผีเสื้อจะเน่าโอ้ยผีเสื้อได้น้อยเกินไปแล้วพี่น่าจะเป็นในส่วนของหน้าร้อนหรือเปล่าทำไมมันร้อนขนาดนั้นตรงนี้ตัดก่อนนะผมต้นไม้เกะกะมากนี่ไงตัดไปตรงนี้เรายังไม่มีอาหารด้วยนะครับอาจจะต้องหาอาหารกันสักนิดหนึ่งนี่กินเข้าไปต้นไม้แถวนี้เราตัดออกให้หมดนะโอเคอาบิเกลสวยงามนะจัดการฆ่าให้ด้วยน่ารักมากขุดกันต่อก็เข้าสู่วันที่6กันแล้วนะครับกับเกมดอนสตาร์ฟนะปุ๊บขุดไปตัดต้นไม้ขุดไปให้เรียบร้อยนะครับนี่เรียบร้อยโอเคให้อบิเกลไปเก็บนะผมเสร็จแล้วก็ตัดต้นไม้ต่อเรียบร้อยอบิเกลฆ่าไปนะตรงนี้หมูเราก็อาจจะฆ่ามันก็ได้นะครับแต่น่าจะรอฆ่าในตอนเย็นตอนเย็นก็ไม่ได้นี่หว่าตอนเย็นเนี่ยมันเข้าคอกนะแต่ว่าอบิเกลเราดาเมจมันไม่มีในช่วงกลางวันไงโอเคอบิเกลฝากจัดการด้วยตรงนี้เราทำมงทำบ้านให้มันเสร็จก่อนให้อบิเกลเคลียร์ไปอัชชึบโอเคนะอบิเกลเคลียร์สิตาขุดออกนะผมในส่วนของกิ่งไม้อะไรพวกนี้โอเคงั้นสวนในส่วนของสวนกิ่งไม้เดี๋ยวเราทำมันไว้ตรงนี้ละกันนะดีป้าอบิเกลเราจะมาปลูกกิ่งไม้กันโอเคแบบนี้เลยมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเรียบร้อยคือตรงนี้ก็ต้องระวังหมูมันเก็บผีเสื้อเราไปด้วยนะครับหมูเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากๆเลยมันโดของเราอ่ะนะโดพวกของกินเราทุกอย่างเลยนะผมหมูนี่ใส่ไม่ดีมากผิดอันที่ปลูกป้ายนะครับโน ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนของด้วยเดี๋ยวไปหลงขุดขึ้นมานะครับทำเลยอบิเกลไม่น่าจะรอดนะผมเพราะว่าอบิเกลเนี่ยตามในส่วนของบีเสื้อทันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงโอเคมีในส่วนของเมล็ดด้วยตรงนี้ปลูกได้ปุ๊บเนี่ยปลูกได้ปลูกไปผมโอ้แบบใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่านะเจอพื้นที่คุ้มค่านะครับเอาไปเกลียวเคลียร์มันเรียบร้อยโอ้ปีกผีเสื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยทำเอาหงอาหารได้สบายนะครับเรียบร้อยนะตรงนี้ก็ในส่วนของต้นหญ้าใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ถัดๆกันลงมาครับโอเควางต้นหญ้ากันตรงนี้เลยนะแล้วมันมองไม่เห็นด้วยนะมือมันบังมือตัวเองไงขุดออกกีกะไปอยู่เพื่อนเลยขึ้นมากกิ่งไม้ต้องอยู่กิ่งไม้นะครับโอเคปลูกไปเรียบร้อยตรงนี้ก็กินโอเคนะเรามาเผาหญ้าเอ้ยเผาต้นไม้กันดีกว่านะครับเพราะเราต้องการในส่วนของหม้อคอกพอร์ตนั่นเองอ
เผามันให้วอดยังไงเผาไปตรงนี้เราขุดออกมาครับผมแล้วเราก็จะเผามันคือเผามันเนี่ยเผาจริงๆแหละนะผมเอ้าพยายามเผาอีกเวนโอเคเดินออกทำไมล่ะเออโอเคเผาต่อไปต้องการ6อันนะผมก็คือฐานเนี่ยต้องการ6อันเลยโอ้ทีนี้ก็จะเผากันยาวนานนี่ไงต้องการหม้อทำอาหารนะเนี่ยแต่เราไม่มีเนื้อด้วยนะครับไม่มีเนื้ออะไรเลยโอ้โน่รีบเก็บขึ้นมาเกินนะผมมันก็เลยไหม้ไงนี่ไง5นะผมอันนี้6พอดีกินโอเคเราไม่ได้เก็บไว้ในส่วนของเนื้อตัวตุ่นด้วยนะครับโอเคมันปิวไปซะงั้นเลยมีอะไรประทังชีวิตได้ประทังชีวิตไปก่อนอ้อยนะชีวิตอัตคัดเหลือเกินนะผมมีอะไรก็ต้องกินตามสภาพโน โอเคปลูกไปนะตรงนี้เราก็จะทำเป็นส่วนของส่วนอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราทำในส่วนของหม้อคอกพอดนะผมให้มันเรียบร้อยหม้อคอกพอดนะกิ่งไม้ไม่มีแต่ว่าเรามีอยู่ในคลังเยอะอยู่โอเคขอกิ่งไม้หน่อยแล้วกันนะเพื่อนก็ใกล้มืดแล้วนะครับกับคืนที่6ของเราโอเคเลยมอคอกพอดตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวเราให้ในส่วนของเขาเรียกว่าตู้เย็นใช่ไหมตู้เย็นอยู่ตรงกลางนะผมแล้วก็เอาหม้อคอกพอดไว้ข้างๆโอเคฉะนั้นเอาผีเสื้อใส่เอาไอ้นี่ใส่เอาผีเสื้อใส่แล้วกันคือให้มันออกเป็นอะไรก็ได้ให้มันกินได้ก่อนนะผมหิวโอเคหลังจากที่ได้มาเนาะแล้วก็ขาดเครื่องวิจัยนะครับเป็นเครื่องวิจัยระดับ2ใช่ไหมขาดอะไรอ่ะแผ่นไม้4อันตรงนี้แผ่นไม้พอปะเนี่ย414 428 432 446พอนะครับผมแล้วสามารถคราฟแผ่นไม้ได้โอเคมีการไล่อะไรกันดูเนี่ยเพื่อที่จะได้ในส่วนของเครื่องวิจัยระดับ2นั่นเองนะครับ3แล้วก็4ตามนั้นไอ้ตรงนี้เก็บมาไม่มีประโยชน์ขาดสโตน2ก้อนด้วยไม่น่ามีปัญหาอะไรเรียบร้อยได้แล้วนะครับผมเป็นเครื่องวิจัยระดับ2เอามาเลยตั้งข้างๆกันได้ปะเนี่ยโอ้ยตรงนี้เนี่ยมันขวางทางจริงเลยโอเคเอามาใหม่ดิคือตะกี้เนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของเมล็ดอะไรพวกนี้มันขวางทางครับผมใกล้กันได้แค่ไหนเนี่ยโอเคเครื่องวิจัยระดับ2ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอะไรที่กินได้ในหม้อโอ้นะกินไปเลยโอ้ได้เยอะอยู่นะผมแล้วก็เอานี่ปีกผีเสื้อเอาไปทำการทำกับข้าวเลยใส่ไปมั่วๆเลยนะตรงนี้ไม่มีอะไรอยู่ในหัวเลยไบรท์มากก็จะมืดแล้วด้วยนะเนี่ยคาดเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคได้คาดละนี่ขุดดินคือตั้งใจขุดดินแถวบ้านด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เดินง่ายเนาะก่อกองไฟเข้าไปครับผมก็เข้ามาในสู่ของช่วงกลางคืนของวันที่6แล้วนะผมตรงนี้อะไรอ่ะกินได้ปะเนี่ยอื้อ
เอ๊ะมันเข้าในส่วนของหน้าหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเออโอเคขุดออกขุดออกมาขุดไปอีกโอเคไม่ขุดอ่ะพี่นี่ไงขุดออกนะครับขุดออกมาอย่างนี้เลยทะแดโอเคส่วนเมล็ดข้าวย่างไฟได้ไหมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันใน EP ต่อไปแล้วกันนะผมกับวินโลของเราเวนดี้เดี๋ยววินโลอยู่นั่นแหละนะเป็นสาวเวนดี้ของเรานั่นเองนะครับว่าจะทำอะไรเนาะตัวนี้กินได้ปะวะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเหรอโอ้กินเข้าไปไม่เพิ่มอะไรเลยนะครับเสียดายมากเสียดายของพุดๆเลยอื้อโอเคมีนิดเดียวอื้อก็เดินง่ายขึ้นนะผมเพราะว่าเราเอาในส่วนของหญ้าออกไปแล้วนั่นเองโอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่วุฒิด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลากันไปแล้วนะครับกับเกมDon't Starve Pocket Edition นะผมกับเจ้าเวนดี้ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ขอตัวลากันแล้วบ๊ายบาย